สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามนิวส์วันทันข่าวกันนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมากเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อตรวจดูความพร้อมในด้านต่างๆอาทิไฟฟ้าส่องสว่างกล้อง CCTV ตลอดจนการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับและซุ้มเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายสมพงษ์เวียงแก้วนางวิภารัตน์ชัยานุกิจรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักการโยธาสำนักเทศกิจสำนักการระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการจราจรและขนส่งสำนักงานเขตพระนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะกรมทางหลวงชนบทนะคะเปิดไฟประดับ13สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะนายกฤชเทพสิมลีอธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือทช.บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562กรมทางหลวงชนบทจัดให้มีการเปิดไฟประดับสะพานบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ13แห่งคือสะพานพระราม3สะพานพระราม4สะพานพระราม5สะพานพระราม7สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสะพานกรุงธนสะพานกรุงเทพสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2โดยจะเปิดไฟประดับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2562ช่วงเวลา 19:00 นถึง 22:00 นและสำหรับในช่วงวันพระราชพิธี 4-6 พฤษภาคมจะเปิดไฟประดับในช่วงเวลา 18:00 นถึง 24:00 นค่ะรองเลขาธิการกกต.ออกมาท้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่กล่าวหากกต.แทรกแซงทางการเมืองหากมีหลักฐานก็ให้เอามาเปิดเผยมิใช่พูดกันลอยๆค่ะนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเรื่องที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้กล่าวหาทางกกต.ทำงานข้ามขั้นตอนและเข้าข้างผู้ร้องในเรื่องการถือหุ้นสื่อว่ากกต.ทำตามกฎหมายซึ่งจะดำเนินการวินิจฉัยได้ก็ต้องประกอบไปด้วยกรณีมีเหตุสงสัยมีความปรากฏและมีผู้ร้องการที่กฎหมายออกมาแบบนี้คือคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐแต่อยากให้สิทธิ์ในการชี้แจงซึ่งการพิจารณาของกฎหมายการเลือกตั้งนั้นแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็สามารถดำเนินการได้แล้วซึ่งไม่เหมือนกับการพิจารณาในคดีอาญาส่วนกรณีที่นายธนาธรตั้งข้อสังเกตว่าโดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อเป็นการแทรกแซงทางการเมืองนั้นขอให้หาหลักฐานมาว่ากกต.โดนแทรกแซงทางการเมืองอย่างไรพร้อมกันนี้นายแสวงได้กล่าวถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยยืนยันว่าจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและเปิดสูตรคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก่อนวันที่9พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะอินเดียสั่งอพยพผู้คนนับแสนคนนะคะออกจากพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเนื่องจากพายุไซโคลนฟานิกำลังจะพัดถล่มในวันพรุ่งนี้ค่ะรัฐบาลอินเดียออกคำสั่งให้อพยพผู้คนนับแสนคนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศให้ออกนอกพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากอิทธิพลจากพายุไซโคลนฟานิที่กำลังจะพัดขึ้นฝั่งในวันศุกร์ที่3พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะในรัฐอริสามีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการภัยพิบัติหลายพันคนเข้าช่วยเหลือประชาชนในการอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่ในการแจ้งประชาชนให้ทราบถึงอันตรายจากพายุไซโคลนและต้องรีบอพยพส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้รับคำเตือนให้เดินทางออกจากเมืองปุรีเมืองศักดิ์สิทธิ์ริมชายฝั่งของชาวฮินดู
สำหรับฤดูมรสุมของอินเดียซึ่งจะได้รับผลกระทบจากพายุไซโครนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีแม้จะมีการสั่งอพยพผู้คนแต่ก็ยังเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งพืชผลทางการเกษตรและทรัพย์สินรวมไปถึงผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งในประเทศอินเดียและบังกลาเทศเป็นประจำทุกปีรายการต่อไปพบกับพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะช่วงนี้นิวส์วันทันข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ